اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا اللهSubhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ชมที่ติดตามรับชมสถานีความดี24ชั่วโมงวะชะแนนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นรายการที่เป็นรายการสดนะครับเราพบกันในยามเช้าหลังจากซอลาตุลฟัจร์นะครับละหมาดฟัจร์หรือว่าละหมาดซุบฮีก็จะได้มาทบทวนเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานนะครับอีกไม่กี่วันเดือนรอมฎอนก็จะมาพบกับเรารอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำกับมนุษยชาตินะครับเป็นคู่มือชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้ชมครับในอัลกุรอานเนี่ยจะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจหน้าที่ของเราหรือว่าภารกิจผู้ศรัทธานะครับคนที่ศรัทธาแล้วก็คือคนที่ได้ถ้าเป็นคนที่เคยเชื่อในสิ่งอื่นๆนอกเหนือไปจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อจะเข้ามาสู่ศาสนาของพระองค์คือศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะต้องมีการกล่าวปฏิญาณตนกล่าวชะฮาดะนะครับแล้วก็จะเข้ามาเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมซิโรราบยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องทำการละหมาดทำการถือศีลอดนะครับการละหมาดเนี่ยบังคับทุกๆวันวันละ5เวลาถือศีลอดเนี่ยก็บังคับ1เดือนในรอบ1ปีอีกไม่กี่วันนี้นะครับเดือนแห่งการถือศีลอดที่มีชื่อว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยก็กำลังจะมาพบกับเราอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเดือนที่เราจะกระตือรือร้นขมักเขม้นนะครับขวนขวายมานะพยายามนะฮะทุ่มเทสุดๆนะในเรื่องของแรงกายแรงใจนะครับไม่ใช่เดือนที่เราจะ อยู่เฉยๆพักไม่ใช่เดือนที่ไม่ใช่เดือนของการพักนะครับสิ่งที่ที่จะได้พักก็คือร่างกายในส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของข้างในนะครับเรื่องของกระเพาะอาหารระบบการย่อยต่างๆเนี่ยได้มีการพักได้มีการชำระล้างซักฟอกภายในร่างกายของเราเนี่ยให้เกิดความสะอาดเกิดความสมบูรณ์ขึ้นเพื่อที่จะใช้ใน11เดือนที่เหลืออยู่นะครับละหมาดถือศีลอดนะครับจ่ายซะกะห์แล้วก็ถ้ามีความสามารถก็ไปทำฮัจญ์นะครับละหมาดกับถือศีลอดเนี่ยทุกๆคนเนี่ยทำได้แล้วก็ต้องทำนะครับส่วนซะกาตนี่ก็ดูกำลังความสามารถแล้วก็ฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังความสามารถเรื่องซะกาตเนี่ยนะฮะมีทรัพย์สินถึงจำนวนแล้วก็ครบรอบปีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีนะครับถึงจะถูกบังคับว่าต้องจ่ายซะกาต 2.5% มีทองประมาณ6บาทแล้วครบอะไรนะครบรอบปีนะครับครบรอบปีเนี่ยบังคับนะฮะถ้าไม่จ่ายนี่บาปแล้วถูกบันทึกแล้วทีนี้คนที่ไม่มีแบบนั้นล่ะจะทำยังไงนะครับซะกาตที่เป็นซุนนะห์หรือว่าซอดาเกาะห์เนี่ยก็มีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มนะก็เป็นซอดาเกาะห์นะครับท่านนบีบอกเอาไว้ว่ารอยยิ้มของเราเนี่ยการยิ้มให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นซอดาเกาะห์นะครับเป็นการบริจาคเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องดูนะฮะจะไปยิ้มให้เพศตรงข้ามเนี่ยไม่ได้นะต้องดูความเหมาะสมนะครับดูกาลเทศะ
นะแล้วก็ดูหัวจิตหัวใจด้วยว่ายิ้มเพราะอะไรมีเล็ดในหรือเปล่านะครับมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะยิ้มเพื่อเป็นการซอดาเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่น้องที่รับชมไว้ Channel นะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมรณรงค์กันให้พวกเรานั้นปฏิบัติภารกิจผู้ศรัทธาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับปลายเดือนทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีรายการให้รายการหนึ่งเลยนะฮะใช้เวลายาวนานนะครับนั่งกันยาวเลยแล้วก็มีบรรดาคณาจารย์บอร์ดชะรีอะห์นะครับหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยนะฮะมานั่งให้ความสำคัญกันให้รู้ว่าเรื่องของการบริจาคนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะก็พี่น้องสามารถที่จะบริจาคกันได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้าหญิงไม้นะหรือว่าสถาบันที่มีการอบรมมีการสอนศาสนานะครับก็สามารถที่จะทำได้การบริจาคเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดนะฮะก็สามารถที่จะทำได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะในส่วนของภารกิจผู้ศรัทธาเราเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเป็นยอดที่ว่าเราจะต้องเคลียร์จะต้องจัดการอะไรกันให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็มีความต้องการอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับตอนนี้ได้รับบริจาคมาแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากวันอาทิตย์มาเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธนะครับก็ยังขาดอยู่อีก 758,800 บาทนะครับ 758,800 บาทนะครับก็รายการจงอ่านก็ขอช่วยรณรงค์นะฮะรณรงค์ให้พี่น้องเนี่ยได้ร่วมบริจาคกันนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้มีโอกาสดูรายการภารกิจผู้ศรัทธาวันอาทิตย์บางท่านก็ไม่ได้มีโอกาสดูรายการอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่า คือที่เรามารณรงค์กันในทุกช่วงเวลาเนี่ยนะครับเกรงว่าพี่น้องที่มีโอกาสรับชมรายการบางรายการเฉพาะช่วงเนี่ยจะไม่รู้ว่าเรามีการรณรงค์ในการบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นรายการจงอ่านก็ขอร่วมรณรงค์ด้วยนะครับพี่น้องจะบริจาคเนี่ยโทรหลังไมค์ได้เลยนะครับในระหว่างที่ผมสอนเรื่องของการฝึกอ่านกุรอานอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมบริจาคได้นะฮะหมายเลข027354939นะครับส่วนถ้าจะโทรเข้าสดหน้าไมค์ตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงที่ผมกำลังพูดคุยกับพี่น้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอสอนให้เสร็จก่อนนะฮะสอนให้เสร็จก่อนแล้วช่วงท้ายประมาณสัก10หรือ20นาทีนะครับก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้โทรเข้ามาที่หมายเลขนี้แหละครับแต่ว่าจะเข้ามาที่บริเวณตรงนี้นะฮะหน้าไมค์ตรงนี้นะครับตอนนี้พี่น้องที่ต้องการร่วมบริจาคนะครับก็สามารถโทรได้เลยที่027354939นะครับเรามีทีมงาน MCR เนี่ยร่วมที่จะรับบริจาคนะครับรับการปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจผู้ศรัทธาของพวกเราอยู่นะพี่น้องก็โทรเข้ามาได้ในระหว่างที่ผมกำลังสอนอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทีมงาน MCR เนี่ยเขาจะรับนะเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์ไว้อะไรต่างๆนะครับก็มีของฮะดียะห์มอบให้ด้วยนะฮะก็จะมีทีมงานติดต่อไปนะครับว่าพี่น้องรับฮะดียะห์เป็นอะไรดีเพราะว่ามีพี่น้องเนี่ยให้กันมามากมายนะครับเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีธุรกิจมีอะไรแล้วก็มีของมามอบมาฮะดียะห์ให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาคกันนะครับเอาละครับก็เรามาดูเนื้อหาของ จงอ่านที่เรากำลังฝึกอ่านกันอยู่นะฮะก็มารับชมกันเลยจากภาพอินเสิร์ตนะครับในส่วนของพี่น้องที่จะบริจาคกันตอนนี้เลยก็หลังไมค์ได้เลยนะครับ735-4939นะฮะอันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับภาพนี้ก็มีภาษาไทยให้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเทียบภาษาไทยนะครับเทียบได้ประมาณ10-11เนี่ยนะครับ10-11นะก็มีฟาวาบอมอเนี่ยฟาวาบามานะฮะเอาให้แม่นๆเลยนะครับอันนี้คนไทยได้นะฮะชันเหรอเพราะว่ามันคุ้นเคยนะครับฟาวาบอมอฟาวาบามานะครับนอกจากออกเสียงถูกแล้วเนี่ยนะจำให้ได้ด้วยนะฮะ จำรูปร่างหน้าตาให้ได้ครับจำให้แม่นเลยนะครับเราจำอะไรต่างๆในชีวิตเยอะแยะเลยนะฮะเห็นอะไรเราก็รู้จักหมดนะครับเห็นรถเห็นต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับต้นมะดันมะกอกมะเฟืองมะไฟเนี่ยจำได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น28ตรงเนี้ยนะฮะต้องจำให้ได้เหมือนกันนะครับ28ตรงนี้ต้องจำให้ได้แล้วก็เรียกให้ถูกออกเสียงให้ถูกนะครับเราจะได้อ่านกุรอานได้นะฮะถ้าเราจำตรงนี้ได้ออกเสียงถูกเนี่ยนะครับไปแล้วนะฮะประมาณสัก 60% นะฮะผมมองว่าประมาณ50-60% ที่เหลือเนี่ยมันจะง่ายหมดเลยนะครับมันยากอยู่แค่ตรงนี้แหละนะฮะ
แล้วก็ส่วนต่อมานะฮะที่เราเรียนรู้ไปแล้วก็คือที่ลำคอนะฮะที่ลำคอนี้ก็มีล่างกลางบนนะครับล่างกลางบนนะก็จำให้ได้นะอ่าฮ่าอ่าฮ่าก็ข้อนะครับฝึกบ่อยๆอันไหนยังไม่คล่องก็นั่งฝึกไปนะครับอ่าฮ่าอ่าฮ่าก็ข้ออ่าฮ่าอ่าฮ่าก็ข้อนะครับเอาให้ได้สักประมาณ 70-80% นะฮะแล้วก็ไปฝึกในกุรอานนะไปเจอตรงไหนแล้วก็พยายามฝึกซ้ำไปซ้ำมานะฮะได้บุญด้วยเวลาที่เราอ่านกุรอานเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เราไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของลิ้นนี่นะฮะตรงนี้นะฮะมีโคนลิ้นกลางลิ้นอัดกลางเพดานข้างลิ้นแล้วก็ช่องลิ้นนะครับวันนี้ก็จะเหลือตรงส่วนนี้แหละนะฮะที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับอ้าวลองมาดูภาพต่อมานะฮะก็อันนี้ฟาวาบามานะครับผ่านเลยนะฮะเพราะว่าง่ายสุดแล้วนะอันนี้ก็พยายามฝึกนิดนึงนะครับถ้าขึ้นรูปผมได้นะครับก็ล่างขวานะถ้าขึ้นได้นะฮะพี่น้องที่จะบริจาคนะครับ7302-735-4939นะครับก็มี MCR ของเราเนี่ยคอยรับเรื่องอยู่นะคอยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรงนี้นะฮะ นี่ล่างกลางบนนะครับเนี่ยเวลาพี่น้องเอามือแตะดูเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะสะเทือนเยอะนะถ้าเราไปแตะปากเนี่ยความสะเทือนจะน้อยกว่านะเทียบได้เลยถ้าเราออกถูกนะแตะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมือเราเนี่ยเราจะรู้เลยมันสะเทือนมากนะครับแสดงว่าเราออกเสียงได้ถูกฮ่าขึ้นมาตรงกลางเนี่ยฮ่าแล้วก็ข้างบนก็ข้อนะครับผ่านนะครับอันนี้ก็ไปทบทวนกันมาให้แม่นยำนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็นี่โคนลิ้นนะก็ก้านะครับก็ไม่พ่นลมก้าพ่นลมนะครับก้าพ่นลมนะใครที่มีกล้องจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะเรามีสมาร์ทโฟนกันเดี๋ยวนี้เพราะว่าไอ้เครื่องธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยจะมีขายแล้วนะฮะมันถ่ายรูปได้อัดเสียงได้อัดวิดีโอได้นะครับตรงไหนเราเห็นว่าเรายังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราก็คอยเตรียมพร้อมนะที่จะบันทึกไว้นะครับก็ไม่ต้องพ่นลมนะครับก้านี่พ่นลมนะฮะก้าพ่นลมต่อมาขึ้นมากลางลิ้นอัดกลางเพดานนี้ก็เรียนรู้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับตัวที่พ่นลมก็คือตัวชาที่อยู่ตรงกลางนี้นะฮะชานะครับส่วนตัวซ้ายมือเนี่ยยอยักษ์นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราดูภาพแรกนะครับมียอยักษ์อยู่ยอบ้านเราเลยเนี่ยยอยักษ์ยอยักษ์เนี่ยยาอยู่ยาวแยะเยอะนี่นะครับแต่พอมาตัวขวามือเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าอัดลิ้นให้มันแน่นหน่อยนะครับมันจะเพิ่มความสูงขึ้นมาความแน่นขึ้นมาย่าเห็นไหมฮะจากย่าธรรมดาเป็นย่าแล้วก็ไม่ต้องพ่นลมนะครับไม่ต้องพ่นลมไม่ใช่จ้าไม่ใช่นะย่านะครับเป็นลมปกตินะครับลมปกติย่ากับย่ายอยักษ์นะครับแล้วก็แน่นขึ้นมาก็จะเป็นยีมตัวยีมนะครับย่าส่วนตัวตรงกลางก็ช่าอันนี้พ่นลมนะครับชอช้างกับโซโซ่นะอันนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ข้างลิ้นสองข้างนะครับดอปองปากนะซอดอตอดอนะซ้อมเป็นพิเศษนะซอดอตอดอปองปากด้านในนะครับแล้วก็มาที่ช่องลิ้นนี่นะครับมีตัวซอซาซานะครับซาซ่านี้เหมือนซอโซ่บ้านเรานะครับซอโซ่นะฮะภาพแรกก็จะมีซอโซ่อยู่เนี่ยแหละครับซู่ซ่าซาบซ่าซ่าเนี่ยนะฮะซอโซ่นะครับพอตัวขวาเนี่ยเราก็ปองปากนะฮะปองปากด้านในนะครับจากซ่ามันก็เลยกลายเป็นซอนะซอนะครับปองปากด้านในซอส่วนตัวซ้ายก็ให้มันแน่นขึ้นนะครับหนักขึ้นก็จะกลายเป็นซ่านะครับจากซ่าซอโซ่ก็กลายเป็นซาแล้วก็มันมีลักษณะของมันหรือว่าที่เรียกกันว่าซีฟัตเนี่ยนะฮะอันนี้เสียงฮานนะครับฮานส่วนอันนี้เสียงจักจั่นนะครับตัวซาเนี่ยแล้วก็อันนี้เสียงพึ่งนะฮะนี่นะครับฮานจักจั่นพึ่งฮานเวลามันขู่ซออย่างเงี้ยนะฮะซาแต่มันไม่ได้ขู่ซอมันไม่ได้เข้าไปแล้วมันเอาซ่อไม่ใช่นะมันเนี่ยนะฮะเสียงลมตรงเนี้ยนะครับซ่ออันนี้พ่นลมนะฮะซ่อพ่นลมซ่าพ่นลมตัวซ่านี่ไม่พ่นลมปกตินะฮะตัวซ้ายเนี่ยไม่พ่นนะครับซ่อซ่าซ่านะครับถ้า
ใครรู้สึกว่ามันยากก็เอาซอโซ่ให้ได้ก่อนนะครับพอไปตัวขวาก็ป่องปากนะปลาตัวซ้ายก็ให้มันหนักขึ้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียนรู้กันมาแล้วเมื่อวานนะฮะทีนี้วันนี้มาต่อกันนะครับเป็น3เป็น3ชุด9อักษรนะฮะ9อักษรสุดท้ายนะครับก็ จากที่ริมฝีปาก4ลำคอ6เป็น10นะครับแล้วก็ในส่วนของลิ้นในส่วนของลิ้นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะไปแล้ว9นะครับก็19ก็เหลืออีก9นะครับก็จะรวมเป็น28นะจำให้ได้ออกเสียงให้ถูกนะครับถ้าเราอ่านกุรอานได้เนี่ยนะครับ1อักษรก็10ความดี10ความดีเดือนรอมฎอนเนี่ย70 700หรือมากไปกว่านั้นนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้นะว่าอัลลอฮ์ทรงพิจารณาทรงตัดสินทรงรู้ว่าจะให้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเป็นสิทธิของพระองค์ วันนี้เราก็มาดูกันนะครับที่ปลายลิ้นนะฮะชุดแรกเลยนะครับไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะข้างบนเนี่ยยากสุดแล้วนะฮะแตะกลางเหงือกนี่นะครับมันจะแตะ3ที่ด้วยกันฮะต่อแอะแตะนะฮะไม่ใช่เตะนะ แตะกลางเหงือกนะครับก็มีล่าหน้าร่อนะฮะถ้ารูปแรกแล้วก็จะเห็นว่ามีลอลิงนอนหนูรอเรืออยู่นะครับเนี่ยนะฮะล่าหน้าร่อนะครับถ้าเราออกเสียงรอเรือได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะการเต้นของลิ้นเนี่ยนะฮะหรือว่ารัวที่ตัวร่อเนี่ยนะครับพอดีพอดีนะพอให้ฟังรู้ว่าเป็นร่อก็ใช้ได้แหละนะอย่าให้มันเยอะร่ออันนี้ก็เยอะเกินนะครับหรือล่อก็คือไม่รัวเลยนะฮะก็ให้มันพอว่ารู้ว่าโอเคได้ร่อแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าเราได้รอลิงรอเรือไม่เพี้ยนเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะล่าหน้าร่อล่าหน้าร่อนะครับดูต่อมานะครับปลายลิ้นไปแตะโคนฟันบนนะโคนฟันบนด้านในนะโคนฟันบนนะโคนฟันนะครับข้างนอกสุดเลยเนี่ยที่คมๆตรงนี้ก็คือไรฟันหรือปลายฟันอันนั้นเป็นที่สุดท้ายขยับขึ้นไปนะครับตรงที่ฟันกับเหงือกต่อกันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเสียงต่อด้าต้านะครับต่อด้าต้านะหรือว่าเอาคุ้นเคยก่อนก็ตัวต่อเต่าบ้านเราแต่ว่าต้าในภาษาอาหรับเนี่ยมันจะพ่นลมหน่อยนะครับพ่นลมหน่อยต้า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 และเวลาเป็นสุกูลเนี่ยก็จะพ่นเยอะนะครับบัตบัตเนี่ยนะฮะอัดอัดลมจะเยอะหน่อย แล้วก็เอาต้าต้าต้าให้ได้ก่อนนะฮะแต่ต้านี้พ่นลมนะครับแต่ต้อต้อเนี่ยไม่พ่นลมนะครับพอเราป่องปากเนี่ยจากต้ามันก็กลายเป็นต้อแต่ว่าต้อเนี่ยไม่พ่นลมนะฮะตัวต้าเนี่ยมีพ่นลมเพื่อให้มันซอฟลงไม่งั้นมันจะฟังแบบแข็งแข็งนะไม่นุ่มหูนะครับอันนี้เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ของเสียงนะฮะเรื่องของเสียงต้อต้อต้อนะครับก็คือป่องปากนะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าซอดอต้อร่อนะฮะ4ตัวหัวป่องๆเนี่ยแหละครับก็คือป่องปากด้านในนะเวลาออกเสียงต้อด้าต้านะครับต้อด้าต้าต้อด้าต้านะฮะต่อมาอ้าวมาที่ยากที่สุดนะครับยากที่สุดเลยก็อันสุดท้ายเลยนะครับปลายลิ้นแตะไรฟันบนนะครับปลายลิ้นแตะไรฟันบน ก็จะมีร่อด้าต้าดูว่าจะทำยังไงดีนะให้มันง่ายขึ้นก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวกลางเนี่ยนะฮะตัวกลางเนี่ยนะครับza za เวลาพี่น้องออกเสียงมาเสียงเกิดที่ลูกกระเดือกza za za แล้วก็เราเอาลงปลายลิ้นแตะที่ริมปลายลิ้นแตะที่ไรฟันเนี่ยนะฮะตรงปลายฟันด้านนี้เอาออกมานิดเดียวนะปลายลิ้นนิดเดียวมาแตะza za 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 di du za di du za di du alladhi siratal ladhi di 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 za di du นะครับก็พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บมาตัวขวาก็คือป่องปาก za 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 เมื่อกี้นี้ za za นะไม่ป่องปากพอป่องปากมันก็กลายเป็นล่อล่อล่อนะล่อล่อล่อนะครับ แล้วก็ส่วนตัวซ้ายนะฮะตัวซ้ายนี่เวลาที่เราได้ร่าร่าร่าแล้วก็นะทีนี้แตะให้มันแน่นหน่อยนะครับแตะให้มันแน่นหน่อยมันจะได้ยินเสียงลมก่อนจากเดิมเนี่ยร่าร่าร่านะครับร่าอันนี้เราแตะแบบหลวมหลวม
เลยมีเสียงเล็ดลอดออกมาได้อาซ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 าแต่พอตัวซาตัวซ้ายมือเนี่ยนะครับเราแตะให้มันแน่นนะครับอามันจะได้ยินเสียงลมออกมานะจะได้ยินเสียงลมอย่างเดียวนะครับแล้วพอเปิดปล่อยมันออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นซ่านะครับเสียงออกมาแล้วนะปลายลิ้นแตะซา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 ซีสู้ซาซีสู้ซาซีสู้นะครับข่าวดีครับ3ตัวเนี้ย3อักษรเนี่ยในกุรอานเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าเราฝึกออกเสียงให้ถูกแล้วกันนะออกเสียงให้ถูกมีน้อยแล้วก็เวลาเราไปอ่านจริงก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวยากๆมีน้อยนะครับตัวง่ายๆมีเยอะนะเราก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการอ่านนะครับหมดแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของเรื่องของนี่นะครับที่เกิดเสียงภาษาอาหรับนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าหากว่าพี่น้องได้แผ่นนี้นะครับเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้นะฮะเข้าใจเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติได้เนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์มันจะการอ่านกุรอานเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะก็ดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่นะฮะเพราะว่าในภาพนี้เนี่ยมันก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราไปแล้วฟาวาบามาอันนี้ก็อาฮาอาฮาโกคอนะครับอันนี้ก็กายาชายาดอซอซาซาอันนี้ลานารอตอดาตาลอซาซานะครับไปแล้วนะมันก็จะเหลือสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่นะฮะสี่เหลี่ยมมนๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับก็มาดูกันนี่เขาบอกว่าอักษรสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยที่มีสระเนี่ยนะครับระวังอย่าห่อปากเวลาออกเสียงนะครับอย่าห่อปากเวลาออกเสียงนะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับสีเขียวนะฮะนี่สีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวนะ แล้วก็มีตรงไหนอีกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่แล้วก็นี่นะครับก็ข้อนะครับก็ข้ออย่าไปห่อปากไม่ใช่ก็โค่นะสมัยก่อนเราอาจจะเคยเรียนมาแบบนี้เพราะว่าเป็นเจตนาดีของคุณครูต้องการให้เราดูปากแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับในภาษาอาหรับจริงๆก็คือจะไม่ห่อปากจะห่อตอนไหนห่อเมื่อเวลามันมีดอมมะอยู่ข้างบนนะมีสระดอมมะสระที่บังคับให้ห่อปากอยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นฟัตฮะเนี่ยเราอย่าไปห่อกอคอกอคอนะกอคอใครที่เคยก็ฝืนๆไว้นะครับฝืนๆไว้นะครับโดโดนะครับอันนี้ปากป่องไม่ใช่ปากห่อคือถ้าห่อเนี่ยมันห่อด้านเอาโดโดอย่างเงี้ยโดโซโซอย่างเงี้ยห่อปากนะครับแต่นี้คือป่องข้างในมันก็เลยเหมือนว่าดูเบิกข้างหน้ามันจะถูกบังคับมาหน่อยๆนิดๆ นะครับซอดอต้อรอนะสี่ตัวนี้ซอดอต้อรอนะครับชาชาก็เช่นเดียวกันชาเนี่ยนะฮะอย่าไปห่อปากก้อก้อนะก้อก้ออ้าปากให้เสียงมันออกอย่าไปโก้โก้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะรอรอเช่นเดียวกันนะครับเรามักจะห่อเยอะมากเลยรอเนี่ยพอเราห่อปุ๊บมันก็เลยเสียงมันก็เลยเพี้ยนไปเวลาเราอ่านเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิวรอญีมเราไปห่อปากที่ตัวรอกลายเป็นนิวรอญีมนะเพราะว่าห่อปากถ้าไม่ห่อมันก็จะไม่เป็นนิวนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของ ไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะ อันนี้หมายถึงว่าเสียงนะฮะนิดรอนะนิดรออย่าไปห่อปากนะฮะเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิดรอญีมเห็นไหมฮะพอไม่ห่อปากมันก็เป็นนิดถ้าห่อนิวนะเพราะว่าปากมันหอมก็เลยเป็นนิ้วไปนะครับ นิดรอจีมบิสมิลลาฮิรรอห์ฮิรรอห์ฮิวรอห์เหมือนกันบางคนนะเพราะเราไปห่อปากนะครับมันก็เลยฮิวรอห์มานิวรอฮีมฮิรรอห์มานิรรอฮีมเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็พี่น้องไปฝึกซ้อมกันนะครับไปฝึกซ้อมเอาให้แม่นๆเลยนะฮะฟาวาบ้ามานี่ฟาวาบ้ามานะครับเราไม่มีภาพเราก็ดูจากตัวเราเนี่ยนะฮะตัวเราเนี่ยฟาวาบ้ามาอาฮาอาฮาก็ข้อลิ้นมันออกมาไม่ได้ก็สมมุติว่าฝ่ามือเราเป็นลิ้นนะครับจะได้ช่วยจำก็กายาชายาโดซอซาซาลาหน้ารอต้อดาต้าโซซาซานะฮะเอาให้แม่นเลยนะครับชะลอถ้าเราออกเสียงถูกจำได้แม่นจำรูปได้นะครับเดี๋ยวการอ่านกุรอานการผสมเสียงการไปดูแต่ละสัญลักษณ์แต่ละอักษรของกุรอานเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่
ง่ายนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของตารางนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการเขียนในเวลาเขียนเนี่ยเขาลดรูปนะครับส่วนมากจะเป็นการลดรูปนะฮะจากที่เราเห็นตัวเต็มๆนะเอายกตัวอย่างก่อนนะครับ อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับตัวบ้าเนี่ยนะฮะตัวบ้าผมไม่ได้ใส่สระไว้นะฮะก็เอาไว้ ปกที่เราเรียนมาเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยบ้าเนี่ยเพราะถ้าใส่เนี่ยมันจะตารางนี้มันจะดูค่อนข้างจะรกนะครับเอาตัวที่เป็นตัวอักษรนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนรูปยังไงนะครับเนี่ยนะฮะตัวบ้าเนี่ยฟาวาบามาเนี่ยนะครับพอไปเขียนเป็นตัวต้นนะครับเขาจะเขียนเอาแค่นี้แหละครับแล้วก็เป็นตัวกลางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวต้นนะฮะอันนี้เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายก็คือตัวเต็มๆแล้วก็มีเส้นจากอักษรอื่นเนี่ยมาติดนะฮะเพราะฉะนั้นหลักวิธีเราต้องพยายามหาเทคนิคในการจำของเราก็คือตรงเนี้ยก็คือเส้นนอนแล้วมีจุดเท่านั้นเองนะฮะเส้นนอนอย่างเงี้ยนะครับเส้นนอนแล้วมีจุดเนี่ยบ้าแล้วนะครับบ้าไม่ใช่บ้านะนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามจำให้ได้นะฮะถ้าจุด2จุดล่ะกลายเป็นยานะครับ3จุดไม่มีนะ3จุดมีในภาษามลายูนะมีแค่นี้นะฮะเส้นจุดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีบ้ากับยานะครับทีนี้ถ้าเป็นจุดอยู่ข้างบนนะครับอย่างเนี้ยหน้านะครับเมื่อกี้นี้ที่เราเรียนไปล่าหน้าร่อพอ2จุดกลายเป็นต้านะครับเป็นต้าต้อด้าต้าเมื่อกี้นี้นะครับพอ3จุดก็เป็นซ่านะครับอย่างนี้นะฮะมีแค่3จุดเต็มที่นะฮะแค่เส้นนอนอย่างเงี้ยนะพอเปลี่ยนใส่จุดใส่จุดก็ได้ไปแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะจุดล่างจุดบนเนี่ย5ตัวนะครับจุดล่าง2จุดบน3นะครับก็5อักษรนะก็ไม่น่าจะยากนะครับในการจำนะครับแล้วก็พอมาเส้นนี่นี่5อักษรนี่นะครับ5อักษรนี้นี่นะฮะไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นถ้าไม่มีเส้นเลยเนี่ยคือจริงๆเวลาเขาเขียนแบบเขียนในการเลคเชอร์ในการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบไม่มีเส้นไม่มีหยักนะไม่มีหยักนะครับส่วนอันนี้ก็พอมันมีเส้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับเขาก็เลยใส่ฟันเข้าไปนะใส่ฟันเข้าไปก็เป็นซ่าถ้าจะใส่จุดเดียวเนี่ยนะฮะมันจะมองไม่ออกว่าเป็นตัวหน้าหรือเปล่า อาจจะผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้น2จุดก็อาจจะเป็นต้าก็ได้ถ้า3จุดเนี่ยแน่นอนนะฮะไม่มีเหมือนไม่ใช่ต้าแน่เพราะว่ามีขยักอยู่นะก็จะเป็นช่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาลงกันในเรื่องของการลดรูปนะครับการลดรูปแล้วก็จะเหลือลดรูปแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องของสระเพิ่มเติมกับการผสมเสียงเนี่ยถ้าพี่น้องจำได้จำรูปได้จำเสียงออกได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราผสมเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับจับชนไปแล้วก็ไปฝึกอ่านกุรอานกันนะครับรอมฎอนปีนี้ก็เราให้เต็มที่เลยนะฮะทุ่มเทกันให้เต็มที่นะครับมันอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะไม่ถึงรอมฎอนก็ได้นะครับก็ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนนะครับเอาละครับช่วงนี้พี่น้องที่มีอะไรสงสัยนะครับที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยนะครับในหลักๆ ก็คือภาพนี้เนี่ยนะฮะ28เสียงจำให้แม่นๆนะครับฝึกออกเสียงให้ถูกๆนะครับที่เหลือเนี่ยจะง่ายแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ช่วงนี้ให้พี่น้องได้โทรเข้ามาหน้าไมค์กันตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมบริจาคได้นะครับ02-735-4939ยอดที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ก็7ขอมาอัพด้วย750,000ใช่ไหม 8,800 บาทนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสลามนะมักมันตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามาตเนี่ยมัดรอมะค่ะอาจารย์ครับโต๊ะบีบีนะวันนี้โต๊ะอ่านซูเราะห์อะไรครับโต๊ะจะอ่านอันฮาแล้วก็เดี๋ยวจะบริจาคสัก300ค่ะโต๊ะมีนิดหน่อยครับผมครับได้ครับโต๊ะบริจาคแล้วใช่ป่ะเนี่ยบริจาคไว้วันก่อนทีหนึ่งเล็กเดียวหลานอยากได้กระเปียที่ว่าเป็นของฮาดียะไม่ทราบมีหรือไม่มีเดี๋ยวต้องถามไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะอย่าครับผมโต๊ะอย่าบริจาคหมดนะเดี๋ยวไม่มีตังกินขนมนะโต๊ะไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกค่ะมีตังอยากจะใส่โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์จะได้อ่านวัน300ครับครับครับหลานใส่ให้โต๊ะไม่ได้ใส่เองอ๋อครับผมวันก่อน500แต่เอ็มมี่คิดว่า
ถ้าอยากได้ดอกเบี้ยก็จะให้สัก300ค่ะตั้งใจไว้แล้วเนียดแล้วค่ะอ๋อตั้งใจไว้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมโต๊ะอ่านเลยฮะจ้าจ้าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันฮะกุมุตตะกาซุรฮัตตายุรกุมุนมะกอมีกัลลาซาฟะตะละมูนซุมมะกัลลาซาฟะตะละมูนกัลลาลาตะละมูนอินนันยะกีนลาตะรุนนันยะกีนซุมมะกัลซุมมะลาตะลาตะรุนอะลุนอะนุนซุมลาตะสะลุนอะนินยะซุมมะลาตะรุนนะฮะซุมมะลาซุมมะลาอะนุนนะฮะไอนันยะกีนไอนันยะกีนซุมมะลาตะสะลุนอะนินละตุสอาลุนนะยาวมาอิดินซุมมะยาวมาอิดินอานินนะอินอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะโต๊ะอ่านตามผมเอาวรรคเดียวพออัลฮากุมุตตะกาซุรอัลฮากุมุตตะกาซุรเอาให้เหมือนเลยนะอัลฮากุมุตตะกาซุรอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรฮัตตาซุรอุมุนมะกอบิกัลลาซาฟะตะลามูนกัลลาซาฟะตะลามูนซุมมะกัลลาซาฟะตะลามูนซุมมะกัลลาซาฟะตะลามูนกัลลาลาตะลามูนอิลมันยะกีนลามูนอินนันยะกีนอิลมันยะกีนละมาลาตุสอาลุนนายุมาอีดินอานินนาอินจบแล้วโอเคครับผมครับยาซากิลละครันอ่านช้าแล้วไม่ได้ลูกว่าไงครับไม่เป็นไรค่อยๆฮะเอาวรรคเดียวก็ได้เอา3วรรควันละ3วรรคลองให้ได้ดูนะลองช้าๆให้ได้ดูอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดเอาแค่นี้ก่อนก็ได้วันนี้เอา2วรรคนี้เอาช้าๆเอาแม่นๆอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดนะโต๊ะท่องไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหผลบุญไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับโอเคขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ081ค่ะครับผม691ค่ะจังหวัดพังงานะอย่าสะกันล้อใครรุมครับผมสองคนอายุไล่เรียกันก็อยากได้กับพี่ยศโอเคครับผมชาลอเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะจ้าครับผมอย่าสะกินละครับยาติมให้มาใบเล็กได้ใบเดียวแต่เสื้อสองตัวได้กันสองคนครับผมเรียนอัฟิสกูอานอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากเลยครับ10ปีคนหนึ่ง9ปีคนหนึ่งดีครับดีครับดีครับลูกของหลานเป็นเหลนแล้วลูกอะไรครับครับโอเคเดี๋ยวยังไงทีมงานอะไรกุ้มรักมาตุลลอห์บารอกาตุสลามอะไรกุ้มสลามบารอมาตุลลอห์บารอกาตุนะครับยาซากินละฮุคอยรอนนะครับนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะฮะรายการจงอ่านนี่มีแฟนพันธุ์แท้เป็นระดับสอทั้งนั้นเลยนะครับสวนะฮะระดับสวทั้งนั้นเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสะลามจากจังหวัดไหนครับนราธิวาสครับนราธิวาสนะมีอะไรจะถามไหมเกี่ยวกับที่สอนไปที่บอกไปวันนี้นะฮะไม่มีครับขออ่านกุรอานครับครับเชิญครับผมอัสรอกุยานครับเชิญครับผมครับเชิญครับอัลกาซีรุนครับเชิญครับผมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอ่านต่อเลยไม่ต้องรอฟังนะลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين الحمد لله الله العظيم บารักัลลอฮุฟีกะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถูกต้องชัดเจนดีบ้างมั้ยครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัวอาเนี่ยตัวอาอาบิดุมให้มันไอ้นั่นกว่านี้อีกนะครับตัวอินเนี่ยมันจะฟังไพเราะมากกว่านี้อีกนะครับพวกตัวอินเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นใช่อาบิดุมไม่ต้องรีบนะตัวอินเนี่ยมันสีฟัดมันช้าลักษณะการออกเสียงมันช้าอาบิดุมบานะไม่ต้องรีบนะก็คือให้มันได้ช้าครับใช่ให้มันได้ความอิ่มของตัวอินฮะให้เต็มแล้วมันก็จะทำให้ไพเราะมากขึ้นกว่านี้อีกจริงๆไพเราะอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้เพิ่มเนี่ยนะฮะเพิ่มก็คือตัวอาเนี่ยตัวอาบีดุมเนี่ยนะฮะก็คือตัวอินทุกตัวที่อยู่ในซูเราะห์กาฟิรูนเนี่ยเราพยายามให้มันชัดขึ้นมาอีกนะครับมันจะทำให้มีความไพเราะมากกว่านี้อีกนะฮะลองฝึกดูนะครับครับผมยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็จริงๆในช่วงนี้นะครับเรากำลังเรียนรู้เรื่องของการพื้นฐานนะถึงฐานการที่เราจะไปสู่การอ่านกุรอานได้นะครับก็อย่างที่นำเสนอกันไปนะครับวันนี้วันพุธ3วันเนี่ยนะฮะเอาฟาวะบามาเนี่ยให้ได้ให้แม่นนะครับนอกจากออกเสียงถูกแล้วเนี่ยต้องจำหน้าตาเขาให้ได้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาเขาไปอยู่ในกุรอานเนี่ยนะครับมันจะติดกันและมันจะติดกันเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกนะว่าอันไหนฟ้าอันไหนว่าอันไหนบ้าอันไหนมานะครับจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายเลยรอซาซาเนี่ยนะฮะจำให้แม่นแล้วก็ดูออกเสียงให้ถูกต้องเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะอ่านกุรอานได้พอไปถึงเรื่องของการผสมเสียงเนี่ยมันจะจับชนไปเลยนะครับจับชนนะไม่ยากนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะฮะมีอีกสายหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะจากจังหวัดไหนครับกระบี่อ่าวลึกค่ะกระบี่อ่าวลึกนะเป็นไงบ้างครับที่เรียนรู้ไปวันนี้วันนี้ตื่นไม่ทันอาจารย์ตื่นไม่ทันเหรอฮะเพิ่งจะตื่นใช่พอละหมาดเสร็จก็มาเลยนะอ๋อครับผมไม่เป็นไรฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการรับบริจาคนะครับแล้วก็มีการสอนไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีภาพอินเสิร์ตให้อ่านนะครับทีนี้ว่าเปิดสายให้เผื่อว่ามีอะไรสงสัยจะได้สอบถามกันได้นะครับมีอะไรสงสัยไหมฮะเกี่ยวกับที่สอนไปเนี่ยนะครับมันคือไม่ได้ดูนะอาจารย์อ๋อไม่ได้ดูนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้วันน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะที่จะเปิดให้อ่านแล้วมีภาพอินเสิร์ตให้นะวันสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวขอสอนพื้นฐานก่อนนะครับเผื่อว่าพี่น้องของเราที่ยังอ่านไม่ได้ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนก็จะได้อ่านกันเต็มที่นะครับครับยะซากิลลอฮุคอยรอนครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะก็บางทีพี่น้องเคยโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มีภาพให้อ่านนะครับแต่พอดีสัปดาห์นี้เราไม่ได้มีภาพอินเสิร์ตนะของอัลกุรอานที่จะให้พี่น้องได้อ่านนะครับเราต้องขอมาอัพด้วยนะฮะก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกสายนึงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามจะถามอาจารย์หน่อยค่ะดอทเจอกันดอทนี่เขาจะออกเสียงยังไงคะมีมั้ยอ่ะในกุรอานดอทเจอดอทมีขอสุรารุกมานครับวักลุดดอทดอทเจอกับดอทอันดุดป่ะคะวักดุดใช่ไหมดุดค่ะไม่มีสะท้อนเสียงไม่มีเสียงแลบนะดอดูกับดอทสุกูลใช่ป่ะค่ะดูดอดุดนะก็คือปากปองออกมาดูแล้วก็ชนกับดอเนี่ยนะดูดอดุดหรือว่าถ้าสะกดแบบโบราณก็ดอทสุกูลดอมมะก็คือป่องปากนั่นน่ะใช้ได้แล้วนะดุดนะให้ปากมันป่องกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีเดอะดะไม่ต้องมีวะดุดนะพอดีว่าไอตัวเกณฑ์เนี่ยมันสีฟัดมันช้าด้วยนะฮะวะดุดใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละฮะวะดุดนะก็คือปากป่องๆเนี่ยก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องมีดอดุดดอไม่ใช่นะฮะวะดุดนะครับผมดุดค
ันหนึ่งอาจารย์บริจาคใช่ไหมฮะครับผมขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับ086 0ครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับครับพี่น้องก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่น้องสามารถที่จะรับบริจาคร่วมบริจาคได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยอยู่นะฮะยอดนี่เราก็จะขึ้นตามรายการต่างๆที่เป็นโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรายการสดนะครับเดี๋ยววันนี้สลามยามเช้านะครับอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์เนี่ยมารอแล้วนะฮะในช่วงของสลามยามเช้ารายการต่างๆนะครับก็คณะอาจารย์จากบอร์ดชะรีอะห์เนี่ยก็จะมานั่งนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ตลอดนะครับเพื่อให้ยอดที่ยังเรายังต้องการเพื่อให้จัดการบริหารการจัดการบริหารเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสะดวกในการทำงานของเรานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ได้ร่วมภารกิจตรงนี้กันนะครับวันนี้จงอ่านหมดเวลาแล้วนะครับจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم